รู้จักอาวานีเกรกหนึ่งในกรรมการมิสยูนิเวอร์ส2023เจ้าของคำถามแอนโทเนียน่าวีนจนกลายเป็นมีมผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2 2 3 3โดยมงกุฎในปีนี้ตกเป็นของเชนิสพลาซิออส สาวงามจากประเทศนิการากัวในขณะที่แอนโทเนียโพซิลตัวแทนจากประเทศไทยคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาได้และถือเป็นการสร้างตำนานเข้าใกล้มงกุฎมากที่สุดในรอบ35ปีโดยในรอบการตอบคำถาม5คนเจ้าของคำถามของแอนโทเนียนั้นมีท่าทางและสีหน้าที่สะดุดตาดูเหวี่ยงวีนจนกลายเป็นมีมที่ถูกนำไปแชร์ต่อๆกันบนโลกออนไลน์เพื่อแสดงความรู้สึกหลังทราบผลการประกวดจนกลายเป็นที่สงสัยว่าเธอคือใคร สาวในมีมดังกล่าวคืออาวานีเกรกอาวานีเกรกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินมิสยูนิเวอร์2023ซึ่งถือว่าเธอเป็นคณะกรรมการที่อายุน้อยเพียง20ปีเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังบน TikTok AVANI ที่มีผู้ติดตามราว42.9ล้านจากการสำรวจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเธอทั้ง TikTok และ i ิน t a g r กรมก็จะเห็นว่าใบหน้าของเธอเป็นเช่นนี้อยู่แล้วตามปกติ อย่างไรก็ตามก็มีหลายคนก็มีข้อสงสัยถึงเหตุผลที่คัดเลือกให้ดาวทิกทอกมาเป็นกรรมการตัดสินเวทีประกวด Miss ูนิเวอร์ครั้งนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่